นี่คุณเห็นแหวนแต่งงานอยู่ไหมอ่ะก็คุณเป็นคนเก็บไว้ในกระเป๋าคุณลืมแล้วเหรอเออใช่ไปกับเธอแกดูสิลูกฉันน่ะกลับจากฮันนีมูนแล้วไหนๆขอฉันดูบ้างดิปากเล็กหน้าบางคางแหลมขนาดเนี้ยฉันว่าไม่ธรรมดานะลูกสะใภ้เธอคนนี้แต่งเข้าบ้านฉันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแหละคอยดูงั้นเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะเธอคอยเฝ้าฐานทัพของเราไว้ก็แล้วกันได้เดี๋ยวเธอคอยดูแล้วกันกลับกันมาแล้วลูกไปเที่ยวมาสนุกไหมคุณแม่เดี๋ยวนะแม่แม่ว่าทำอะไรอ่ะเอามาลูกมากินเร็วๆเนี่ยทานเยอะๆลูกขอบคุณค่ะแม่แม่ทำเองกับมือเลยนะแม่ครับแม่จะย้ายมาอยู่อ่ะไม่เห็นบอกพวกเราสักคำเลยครับก็แม่เห็นเราทำงานนอกบ้านกันทั้งคู่แล้วงานบ้านก็มีใครช่วยทำแม่มาอยู่อ่ะมาช่วยทำงานบ้านแล้วก็ทำกับข้าวเล็กๆน้อยๆก็ยังดีแม่ครับผมกับยายีก็เพิ่งแต่งงานกันพวกผมก็อยากใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน2คนนะครับก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็คิดว่าแม่เป็นอากาศพวกลูกก็อยู่กันไป2คนก็ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับแม่ไงแม่กำลังจะมาช่วยลูกนะถึงเวลานั้นถ้าเมียของลูกเป็นใหญ่ใครก็ช่วยลูกไม่ได้หรอกแม่ครับผมไม่อยากให้แม่มาลำบากกับพวกผมครับไม่เป็นไรหรอกแม่มาอยู่กับเราก็ดีนะบางทีเราก็ยุ่งกันจริงๆอ่ะมีแม่มาช่วยงานบ้านก็ดีออกแต่แบบนี้แม่จะเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าคะปกติแม่อยู่บ้านอ่ะก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรอยู่แล้วมาอยู่นี่อ่ะได้ทำกับข้าวก็เหมือนได้ออกกำลังกายนั่นแหละคิดว่าฉันอยากจะมาอยู่หรอถ้าไม่ใช่เพราะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของฉันน่ะเดี๋ยวเธอก็เอาลูกชายของฉันไปทำเป็นคนใช้หรอกงั้นแม่ก็มาอยู่กับเรานะคะถ้าขาดเหลืออะไรอ่ะบอกหนูได้ตลอดเลยนะคะสบายมากเลยลูกไม่มีอะไรขาดเหลือหรอกเดี๋ยวแม่จัดการเองถามมาได้ว่าขาดเหลืออะไรก็ขาดลูกสะใภ้ที่จะมาดูแลฉันนี่ไงล่ะเฮ้ยนี่เก๋เป็นไปตามแผนอย่างที่ฉันวางไว้จริงๆเถียงสักคำก็ไม่มีมันต้องเจอแม่ผัวอย่างฉันนี่เดี๋ยวนะคุณว่าแบบเนี้ยมันจะดีแน่แล้วหรอทำไมคุณถึงยอมให้แม่ย้ายมาอยู่กับพวกเราคุณก็รู้นี่ครับเรื่องแม่ผัวกับลูกสะใภ้อ่ะใจเย็นนะเพื่อนอย่าเพิ่งดีใจเกินเหตุตอนเนี้ยเหล็กร้อนน่ะก็ต้องรีบตีสบายใจได้เพื่อนให้มันรู้ไปเลยว่าบ้านเนี้ยใครใหญ่ใครบอกคุณว่าแม่ผัวกับลูกสะใภ้จะอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าคุณไม่เชื่อนะรอดูฉันได้เลยผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคุณเนี่ยคุณไม่รู้อะไรซะละแม่ของผมนะชอบยุ่งวุ่นวายไปทุกเรื่องเลยอ้าวเหรอคุณแม่คุณเป็นคนอย่างนั้นเหรอแต่ลึกๆแล้วแม่เราเป็นคนดีนะไม่ทำร้ายใครแน่นอนอ่ะคุณแม่เป็นคนดีก็ดีแล้วนี่คะที่สำคัญอ่ะหยีมีคุณอยู่เคียงข้างเสมอสบายใจได้เลยยังไงอ่ะผมก็อยู่ข้างคุณคุณต่างหากที่ต้องสบายใจคุณคอยดูนะหยีจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแม่ให้ได้แน่นอนฉันได้เตรียมการไว้หมดเรียบร้อยแล้วคอยดูได้เลยถ้าคุณไม่เชื่อนะคุณรอดูผลงานได้เลยลูกที่อกตัญญูจริงๆมีที่ไหนต้องให้แม่ผัวมาทำงานบ้านแบบนี้มีลูกสะใภ้เนี่ยไว้เพื่อไว้ทำงานบ้านไม่ใช่หรอเธอกินต่อไปดิสมัยสาวๆนะฉันต้องทำงานบ้านเองหมดทุกอย่างเลยนะดูเด็กสมัยนี้สิไม่เห็นจะทำงานบ้านอะไรกันเลยหรือว่าแกไม่ได้อยากจะสบายวะเพื่อนเธอเป็นคนวางแผนไม่ใช่เหรอว่าให้ฉันทำงานบ้านเองน่ะมันก็แค่แผนเริ่มต้นน่ะแกอย่าลืมนะว่าแกมาทำอะไรที่นี่เออตกลงฉันมาทำอะไรกันแน่ก็จุดประสงค์ที่มาแกจะมาสยบลูกสะใภ้แกไม่ใช่เหรอแกลืมแล้วเหรอเนี่ยโอ้ใช่ฉันเกือบลืมไปเลยน่ะแกต้องฟังฉันนะมานี่มานี่แผนต่อไปแกต้องทำแบบนี้มานี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยปวดหัวจริงๆแล้วแม่ครับแม่เป็นไรอ่ะ
ปวดหัวจังเลยแม่ครับแม่เป็นไรอ่ะทำไมอยู่ดีแม่ถึงป่วยอ่ะครับแม่รู้สึกไม่ค่อยสบายนะลูกปวดเนื้อปวดตัวไปหมดเลยแม่คะหนูแม่อาการหนักแล้วแน่เลยค่ะไปโรงพยาบาลไหมคะโรงพยาบาลเหรอไม่เป็นไรหรอกลูกไม่ต้องก็ได้ไม่ไปหรอคะไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวแม่พักผ่อนนิดหน่อยเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วแม่คงทำงานเหนื่อยไปน่ะจริงๆแม่ว่าจะทำกับข้าวไว้ให้ลูกๆได้แหละแล้วเนี่ยยังมีเสื้อผ้าอีกเยอะเลยที่แม่ยังไม่ได้ซักอ่ะร่างกายที่แก่ชราเนี่ยมันไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงเลยลูกไม่เป็นไรนะคะแม่ต่อไปอ่ะกับข้าวหนูเป็นคนทำเองแล้วเสื้อผ้าหนูซักเองก็ได้ค่ะลูกดูสิลูกสะพายแม่เนี่ยดีจริงๆเลยช่างเป็นบุญวาสนาของแม่จริงๆวันนี้อากาศดีจริงๆเลยฉันแต่งตัวสวยๆแล้วฉันก็จะไปเต้นรำลา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 แม่จะไปไหนแล้วคะแม่เพิ่งกลับมานะลูกแม่ไปหาหมอมาน่ะแล้วคุณหมอว่าไงบ้างคะแม่ไม่เป็นไรมากหรอกลูกแค่เหนื่อยนิดหน่อยอาการของคนแก่น่ะก็ดีแล้วค่ะแม่งั้น 2-3 วันนี้แม่ไม่ต้องทำอะไรนะคะพักผ่อนเยอะๆนะคะอ้าวแล้ววันนี้ลูกไม่ได้ไปทำงานเหรอจ๊ะเมื่อเช้าหนูไปมาแล้วค่ะหนูไปลางานมาค่ะหนูลามา2วันจะได้มาดูแลแม่นี่ค่ะอ๋อจ้ะงั้นแม่ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวนะคะแม่หนูมีเรื่องจะถามค่ะมีอะไรเหรอจ๊ะพอดีหนูเห็นเพื่อนแม่รออยู่หน้าบ้านนะคะบอกว่าจะไปเต้นลีลาดกันแต่ว่าหนูเห็นว่าแม่ไม่สบายอะค่ะหนูก็เลยบอกเพื่อนแม่แล้วว่าแม่ไปไม่ได้แต่เพื่อนแม่บอกหนูนะคะว่าแม่สบายดียังคุยกันอยู่เลยคุยเคยอะไรกันสงสัยเพื่อนแม่คงจำผิดแหละนี่แกฉันคงออกไปไม่ได้แล้ววะแกต้องช่วยฉันคิดแผนแล้วแหละตอนแรกอ่ะฉันคิดว่าอยู่บ้านคงไม่เป็นอะไร แต่ตอนเนี้ยฉันว่าคงเป็นหนักแล้วล่ะแกแม่ว่าแม่คงเป็นหนักแล้วล่ะเ นี่ยมีแต่เพื่อนเพื่อนโทรมาถามแม่นี่ไม่อยากรับเลยเหนื่อยเหนื่อยงั้นแม่ดื่มน้ำก่อนนะคะส่วนมือถือเนี่ยเดี๋ยวหนูดูแลให้นะคะแม่จะได้มีเวลาพักผ่อนหายไวๆนะคะแม่ต่อไปจะทำยังไงดีเนี่ยแม่ดูปูตัวนี้ดิตัวใหญ่มากเลยอ่ะโหจริงๆด้วยลูกตัวใหญ่มากๆเลยอ่ะเดี๋ยวนะคะแม่แม่ไม่สบายท้องไส้ไม่ค่อยดีไม่ใช่หรอคะหนูตั้งใจทำข้าวต้มมาให้แม่โดยเฉพาะเลยนะคะรีบกินเถอะค่ะแม่มันก็จริงนะลูกขอบใจมากจ้ะเห็นไหมแม่ลูกสะใภ้แม่ดูแลแม่ดีจะตายดูแลแม่ดีจริงๆเลยนะลูกขอบใจมากจ้ะงั้นคุณกินตัวนี้นะใหญ่มากเลยหอมมากอ่ะน่ากินมากเลยอ่ะดูเนื้อดีเนื้อโอ้โหเด้งมากอ่ะเธอหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยมีอะไรกินบ้างเนี่ยวันๆหนึ่งแค่กินแต่ข้าวต้มใครจะไปกินลง